ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนามของออสเตรเลียประดิษฐ์หุ่นยนต์ชื่อว่า Swagbot ทำหน้าที่ต้อนวัวโดยสามารถทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่เคลื่อนที่ได้รอบทิศทางมีความเร็วสูงสุด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นผิวเรียบและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นผิวที่ขรุขระได้ด้วยในการทดลองภาคสนามครั้งแรกนอกจากนี้ทีมนักพัฒนากำลังทำให้ Swagbot ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในร่างกายและอารมณ์ของวัวเพื่อดูแลด้านสุขภาพซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ได้ทั้งยังจะพัฒนาให้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับสีและรูปทรงเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับวัวด้วย